ทำงานหนักถึงขั้นบ่นนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยมีเวลาพักแค่1วันเท่านั้นเองแต่ต้องบอกเลยครับว่าเวลาแค่นั้นของนางเอกไซมินิออมสุชาก็หวานได้เพราะว่าเธอใช้อยู่กับคนพิเศษอย่างแอมพิธานและดูจากรูปคู่สุดหวานแล้วนะครับก็คงมีพลังไปทำงานต่อได้อย่างสบายเลยแหละครับแล้วคือวันนั้นอ่ะออมมาถ่ายรูปครอบครัวออมด้วยนะเป็นแบบเหมือนเป็น family portrait อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มารับตอนเย็นอะไรเงี้ยก็เลยยืมเซตติ้งที่ออมมาถ่ายครอบครัวอ่ะเอาไหนๆมาถ่ายด้วยกันหน่อยก็แฮปปี้ค่ะแต่ว่าคือเขาเป็นคนง่ายๆอะค่ะคือให้ทำอะไรก็ทำปกติผู้ชายก็จะไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเนาะตั้งแต่ที่คบกันมามันก็ประมาณนี้อยู่แล้วไม่ได้ว่างเจอกันตลอดอะไรขนาดนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะค่อนข้างชินแล้วก็เข้าใจเราใช่เพราะเขาจริงๆเขาเองก็แน่นเหมือนกันจริงๆเขาจะบอกว่าออมทำงานหนักไปไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นสินี่ก็เลือกได้ไหมล่ะบ้านนี่กำลังจะสร้างกำลังจะแบบว่าเสาเข็มเลยคือเหตุผลที่แน่นเพราะว่าประมาณเดือน11อ่ะต้องไปจีนนะคะก็เลยช่วงนี้อัดเขาก็บอกว่าถ้าว่างก็จะไปเจอเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคือแต่เราก็บอกไม่ต้องมาหรอกคือถ้ามาแบบอยู่แค่วัน2วันมันเหนื่อยอะค่ะ